ระเป๋าผักตบชวาทำมาจากผักตบชวาวัตถุดิบในท้องถิ่นนำมาจากกว้านพะเยาที่ไม่เป็นประโยชน์ได้นำมาแปรรูปเป็นของใช้ได้หลายชนิดย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติเช่นดินโคลนขมิ้นครั่งยอดสักดอกอัญชันลูกมะเกลือไม้ฝางเป็นต้นแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของป้าวาดเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตผู้บริโภคส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ขึ้นรา 100% สีไม่ตกไม่ยุ่ยง่ายและประโยชน์ใช้สอย6ปีครับสวัสดีครับท่านครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับและก็ที่นี่คือกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาป้าวาดนะครับณที่บ้านเลขที่13บ้านสันป่าม่วงนะครับหมู่ที่8ตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเรานี่เองนะครับท่านครับที่อำเภอเมืองพะเยานะครับมีท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสตรีธรรมดานะครับที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับแต่ว่ามีใจรักงานทางด้านการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมด้านหัตถกรรมโดยนำวัตถุดิบนะครับผักตบชวาที่อยู่ในกว้านพะเยานะครับนำมาขึ้นรูปออกแบบนะครับณวันนี้นะครับป้าวาดหรือนางวาดยาเย็นท่านนี้นะครับท่านเป็นผู้ที่เป็นนักออกแบบเป็นผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับในการคิดริเริ่มงานออกแบบออกมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเรามาพบกับป้าวาดยาเย็นนะครับกันดีกว่านะครับป้าวาดครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าป้าวาดยาเย็นนะครับท่านเป็นผู้นำสตรีนะครับและเป็นผู้ที่เข้าอยู่ในวงการผักตบชวานะครับมานานนับนะครับให้ท่านเล่าถึงประวัติสักหน่อยครับแม่วาดครับก็มาก่อนนี่ก็สวัสดีเจ้าเป็นประธานกลุ่มจักสารผักตบชวาเจ้าบ้านเลขที่13หมู่8ตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเจ้าก็จะได้เล่าความเป็นไปเป็นมาของผักตบชวาสักน้อยเนาะเจ้าเพราะว่าตะกอนนี่ก็มามีคุณค่าหยังเนาะเจ้าเพราะว่าในกว้านพะเยากะโลกลุงลังเหมือนเดี๋ยวนี้เจ้าตะกอนนี่มันเป็นผักตบเยอะแล้วก็ตอนนี้เอามาทำเป็นผักไอกระเป๋าอย่างพวกนี้จะเป็นเรื่องจักสารของในครัวเรือนแล้วก็เป็นทีรับแขกเป็นทีว่าเป็นกระเป๋าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นหมวกเป็นกระเป๋าสตางค์ไอเป็นผ้าเนี่ยที่นี่ก็เอามาทำเป็นกระเป๋าหลายๆอย่างนะเจ้าก็ทำมาตั้งหลายปีนะเจ้าเพราะว่าตะกอนนี่มามีคุณค่าสักอย่างเลยแล้วก็เขาก็มาเป็นตีว่าทำเป็นรูปแบบเป็นกระเป๋าเป็นหลายอย่างแล้วก็เขาก็ทำเป็นด้วยความใจฮักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวเจ้าใจนี่ฮักอยู่เป็นว่าเป็นตีว่าเป็นการฝีมือเป็นกับละเอียดอ่อนอยู่เจ้าเพราะว่าจะให้เจ้าบ้านนี่มีอาชีพมีรายได้เจ้าเพราะว่าประวัตินี่ก็ได้คิดค้นขึ้นมาตะกอนกับสีธรรมชาติที่บะได้เนี่ยเจ้าสีแบบผักตบเนี่ยเจ้าตอนนี้เขาก็ได้ทำสีหลายสีเจ้าสีธรรมชาติเช่นคลั่งเนี่ยเจ้าก็ย่อมได้สีแดงแล้วก็เม็ดผักปังแล้วก็ดอกอัญชันเขาก็ย่อมได้สีม่วงเจ้าแล้วก็ดินโคลนเจ้าก็สีออกมาก็ดีเจ้ากับไอยอดซักเจ้าก็มาทดลองย่อมดูก็ดีก็เป็นขึ้นจืดนะเจ้าตอนนี้ก็ดีจื้อกับทั่วประเทศแล้วจะจื้อเสียงนี่ก็ว่ากระเป๋านี่ก็ขึ้นจื้อหมดแล้วเจ้าแล้วก็มามีการออกหาเจ้าอ๋อครับผมครับแล้วกับประวัติครับกลุ่มสมาชิกหน้าวันนี้นี่มีสมาชิกกลุ่มของประวัติกี่คนครับที่ทำงานร่วมกันครับถ้ารวมกันได้แต่ก็มีอยู่20กว่าคนเจ้าแต่มันมี40เหมือนกันแต่บางผู้ชายน่ะก็เปิ่นก็ไปตัดผักตบมาเจ้ามาตาขายแล้วบางกลุ่มก็ทำเป็นเส้นเปี๊ยะมาขายทำเป็นเส้นเกี๊ยวมาขายเจ้าครับครับท่านผู้ชมครับก็อยากให้ท่านได้เห็นนะครับในอดีตนะครับก็ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะการออกแบบที่ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับกระเป๋าใบนี้นะครับแล้วก็ยังมี
กระเป๋าตัวนี้ด้วยนะครับกระเป๋าผสมชวานะครับซึ่งก็การออกแบบดั้งเดิมนั้นความคิดที่เริ่มตอนนั้นยังไม่มีนะฮะก็ทำให้มูลค่าก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับพระวัดครับตัวนี้เดิมนี่ขายเท่าไหร่ครับนี่ขาย350 350นะครับแต่ณวันนี้ครับท่านผู้ชมครับได้มีการริเริ่มพัฒนาออกแบบของป้าวาดยาเย็นนะฮะซึ่งได้นำเอาภูมิปัญญาทางด้านการย้อมสีธรรมชาตินะครับจากดินโคลนนะครับจากขมิ้นจากผักปังนะครับแล้วก็จากวัตถุวัตถุดิบที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับผนวกไปกับความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบคิดที่เริ่มออกแบบออกมานะครับณวันนี้ผลิตภัณฑ์ของป้าวาดนะครับได้รับการยอมรับนะฮะและป้าวาดเองก็ได้รับการยอมรับจากในวงการหัตถกรรมโอท็อปนะครับว่าเป็นนักออกแบบชาวบ้านธรรมดาที่มีผลงานล้ำค่าออกสู่สายตาของชาวโลกได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีการหยุดนิ่งในการคิดเริ่มออกแบบครับตอนนี้ข้าไม่ว่าครับในการออกแบบของป้าวาดนะครับป้าวาดได้นำเอาวัตถุดิบธรรมชาติใช่ไหมครับที่มาย้อมสีมีอะไรบ้างครับก็มีคลั่งจ้ะคลั่งแล้วก็มีดินโคลนแล้วก็มีขมิ้นเนี่ยจ้ะแล้วก็มีหยอดซักดอกอัญชันแล้วก็เม็ดผักปังที่ซุกๆเจ้าครับครับตีมันบ่มีอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคเจ้าผู้ใช้นะเจ้าครับครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีการพัฒนารูปแบบเอาเป็นพวกหมวกนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ยังมีที่ใส่ของนะครับที่ใส่ของและที่เห็นด้านล่างที่ผมให้ท่านดูนี่ก็คือเขาเรียกอะไรครับอันนี้เป็นเป้ค่ะเป้เป็นกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าเป้นะครับมันจะใช้เป็นแบบสะพายก็ได้แบบสะพายก็ได้นะครับอันนี้แบบสะพายโอ้ฮะอันนี้แบบใส่หลังก็ได้ตีนี้ใส่สะพายข้างหลังนะครับหลังก็ได้แล้วก็ยังมีการริเริ่มออกแบบที่หน้าตาแปลกประหลาดออกไปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เรียกอะไรครับแม่บ้านครับอันนี้เป็นกระเป๋าลายโป่งกระเป๋าลายโป่งนะฮะเป็นไงบ้างความนิยมของตลาดดีใช้ได้ครับก็ใช้ได้ตอนนี้กำลังสั่งเพิ่งออกแบบใหม่เพิ่งออกแบบใหม่นะฮะครับท่านผู้ชมครับก็ยังมีนวัตกรรมใหม่นะครับของป้าวาดยาเย็นนะฮะได้คิดริเริ่มนะครับงานสร้างสรรค์ผลงานออกมาแล้วก็นั่นก็คือการนำเอาเส้นผักตบชวานะครับที่ท่านเห็นแล้วครับนะฮะเส้นผักตบชวามาผสมทอกับฝ้ายนะฮะที่ท่านเห็นในมือผมนี่นะครับแล้วก็สามารถถักทอแล้วก็นำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามทีเดียวนะครับผมจะให้แม่วาดลองเล่านวัตกรรมใหม่นี้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยนะครับเป็นไงบ้างครับแม่ครับการเริ่มคิดที่เริ่มมาทำตรงนี้ครับเพราะอะไรถึงมาทำครับแล้วนำอะไรมาเป็นวัตถุดิบในการทอตอนแรกอะมาคิดจะทำเนาะที่นี่ก็มาเห็นฝ้ายแล้วก็เขาก็ทำเป็นแบบแปลกใหม่นะเจ้าเป็นฝ้ายแบบนี้เจ้าที่นี่เขาก็มาผสมกับเส้นผักตบชวาแล้วก็มาท้อแล้วเขามาแยกเป็นกระเป๋าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่สายแต่เจ้าเพราะว่าเขาจะได้รูปแบบสวยๆงามๆเพราะตอนนี้ก็มีคนนิยมเยอะเจ้าแล้วก็เขามาทำหลายๆแบบหลายๆสีเจ้าเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นนวัตกรรมใหม่อยู่บ่ได้มาค่อยได้เจ้าจะคิดแบบออกเรื่อยๆที่นี่ก็คิดได้ก็มาทำเป็นผ้าผูกโต๊ะเจ้าครับผ้าผูกโต๊ะเนี่ยเจ้าอันนี้ก็เป็นผสมผักตบชวาเจ้าครับเนี่ยเป็นฝ้ายผสมกันจะเจ้าเพราะว่ามันจะได้มีคุณค่าขึ้นมาน้อยนะเจ้าครับฝ้ายก็คือฝ้ายผักตบก็คือผักตบถ้ามาทำมันมีนวัตกรรมใหม่มันมีความสร้างสรรค์นี่ก็มันก็เป็นไปมาได้เจ้าเพราะว่ามันจะมาผักตบก็คือผักตบเนี่ยนะเจ้ามันกลุ่มอื่นมันก็เป็นผักตบมาได้นะเจ้าของฝ้ายนี่จะคิดสร้างสรรค์อยู่ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆจะเจ้าครับทำปีต่อปีเลยเจ้าทำเป็นผ้าผูกโต๊ะอย่างพวกนี้เจ้าครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับในการคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวานะครับโดยนำผ้าเส้นของผักตบชวานะครับมาทอผสมกับฝ้ายของเรานะครับก็เกิดผลงานสุดยอดทีเดียวนะครับโต๊ะที่เรานั่งอยู่เลยนะครับนั่งคุยกับป้าวาดนะครับก็เป็นการเอาแบบใหม่เช่นกันนะครับก็โดยนำเอาเส้นของผักตบชวานะครับมาผสมผสานกับเครื่องเฟอร์นิเจอร์ก็น่าดูน่าชมมากทีเดียวนะครับท่านครับกลุ่มของ
หัตถกรรมปฐมชวาของหมู่ที่8นี้นะครับบ้านสันป่าม่วงนี้นะครับเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป้าหมายของโครงการเริ่มสร้างสรรค์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับก็คือโครงการพะเยาโอท็อปสโลแฮนด์จังหวัดพะเยานะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์คือเน้นการพัฒนาสร้างนักออกแบบนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชนผู้ประกอบการแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดใหม่ๆออกมานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นด้วยนะครับณวันนี้นะครับป้าวาดก็เป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการออกแบบคือทางด้านของป้าวาดนะครับได้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมเป็นนักออกแบบมาแล้วนะครับอยากจะถามป้าวาดคุยกับป้าวาดอีกนิดนึงว่าในความคิดในการออกแบบของป้าวาดนั้นนะครับทำไมไม่อยู่เฉยๆนะครับทำไมไม่ทำตามออเดอร์อย่างเดียวทำไมมาคิดทำริเริ่มสร้างสรรค์เอาความรู้เอาภูมิปัญญาของตัวเองเนี้ยมาออกแบบอย่างไม่หยุดอยู่กับที่ครับมีความคิดยังไงครับเจ้าก็มีแนวคิดที่ว่าใจฮักของในด้านการฝีมือการออกแบบการจักสานพวกนี้เจ้าก็อยากคือว่าการพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ต้องออกแบบอยู่สม่ำเสมอเจ้าเพราะว่าตอนนี้มันการพัฒนาไปไกลแล้วเขาก็ต้องพัฒนารูปแบบกระเป๋าจากใบรุ่นถึงคนทำงานนะเจ้าแต่ว่าได้รูปแบบที่ว่าคนใจไปแล้วคือมีความทนแล้วก็การบู้ผ้าบู้หยังนี่เขาก็ต้องทำแบบคือทันสมัยเจ้าแต่ใจมันนิ่งเจ้าเพราะว่าจะทำอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าได้ทำแล้วก็มีความสุขเจ้าทำแล้วมีความสุขนะครับเจ้าเพราะว่าได้ออกแบบอย่างแล้วกระเป๋าเช่นกระเป๋าหยังก็ดีนะเจ้าเป็นกระเป๋าเลยว่าเป็นผ้าท้อเป็นหยังนี่ก็มีความสุขเจ้าถ้าได้ออกแบบแล้วเจ้าครับก็เป็นต้นแบบที่ดีนะครับสำหรับแม่วาดยาเย็นหรือป้าวาดของเรานะครับกลุ่มหัตถกรรมประดบชวาบ้านสันป่าม่วงหมู่ที่8ตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับผู้ไม่หยุดอยู่กับที่ผู้ที่จะคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานจากหัตถกรรมประดบชวานี้นะครับออกสู่สายตาของชาวโลกได้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับป้าวาดครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชนอำเภอหรือพัฒนากรได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมทางด้านการออกแบบของเรายังไงบ้างครับเจ้าก็ดีเนาะเพราะว่าหน่วยงานของพนามชนทั้งอำเภอหลักทั้งจังหวัดเจ้าก็มีการสนับสนุนในการเรื่องว่าออกแบบการพิพิธภัณฑ์การออกแบบจนกระทั่งมีรูปแบบกระเป๋าแล้วก็จนกระทั่งการตลาดนะเจ้าที่ส่งเสริมเพื่อการขายยังแบบว่าไปขายงานที่กรุงเทพนะเจ้าครับก็มีการส่งเสริมเยอะเจ้าครับก็ดีเจ้าก็ขอขอบคุณท่านไอตีสำนักงานพนักชุมชนอำเภอแหละจังหวัดเจ้าทุกคนเลยเจ้าเจ้าหน้าที่เจ้าตีมาสนับสนุนของป้าหน่อยเจ้าครับป้าก็ขอขอบคุณเจ้าครับแล้วในอนาคตนี่ไม่ว่าหรือป้าว่านี่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยังไม่หยุดยั้งใช่ไหมครับเจ้ามีตอนนี้มีในความคิดแล้วยังว่าจะพัฒนาอะไรเข้ามาใหม่อีกนะครับต่อไปมีแล้วเจ้าทำอะไรครับจะทำเป็นไอชุดรับแขกเล็กๆนะเจ้าชุดรับแขกเล็กๆเจ้าที่เป็นชุดแบบที่ตั้งร้านกาแฟน้อยๆนะเจ้าแล้วก็ทำเป็นกระเป๋าแบบที่ผ้าเนี่ยเจ้าแล้วก็จะได้ทำรูปแบบใหม่ๆแถมเจ้าเพราะว่าจะได้คิดลวดลายออกไปแถมเจ้าลวดลายกระเป๋านี่ลวดลายนี่จะทำเป็นลวดลายอีกมาใหม่แถมเจ้าครับตอนนี้เขาก็ทำเป็นลายสีอยู่เนาะตอนนี้แต่เขาก็มีฝาปิดเนาะมีฝาปิดคือทำให้มันดูดีนะเจ้าพอลูกค้าจะได้ซื้อไปแล้วติดอกติดใจนะเจ้าโดนใจลูกค้าด้วย ทุกวันนี่กระโทรมาหลายแตงแต่ไปขายโอทอมิดเยะนี่กระโทรมาบ่อยเจ้าโทรมาเกือบทุกวันเจ้าโอ้โหแบบว่าล้านนี่แบบหัวมันได้มาแห้งเลยเจ้าครับ จะเข้ามาซื้อทุกวันเจ้าเพราะว่าลูกค้าติดอกติดใจแล้วเพราะว่ามันมีคุณภาพมีมาตรฐานเขาจะทำแบบว่าตีคือมันมีมาตรฐานมันมีแบรนด์แล้วเจ้าชวาวาดนี่เขาก็ต้องทำเหมือนตีว่าตามตีได้แบรนด์แล้วก็ตามตีความคิดตีป้ารีเริ่มไหวคิดไหวเดี๋ยวว่าเขาจะทำเป็นแบบจะมาฮือน้อยหน้าไผ่นะเจ้าเจ้าครับท่านผู้ชมครับป้าวาดท่านนี้นะครับหรือแม่วาดนะครับหรือภายใต้แบรนด์ของชวาวาดนะครับ
ผู้นี้นักปราชญ์ผู้นี้นะครับยังจะไม่หยุดนิ่งเพียงแค่นี้นะครับท่านเป็นนักออกแบบที่เป็นชาวบ้านธรรมดาท่านนี้นะครับท่านยังจะคิดเริ่มสร้างสรรค์ผลงานโอท็อปออกสู่สายตาของเราอย่างไม่หยุดอีกที่นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพระวาดไปอย่างมากนะครับที่ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นนะครับขอบคุณครับอย่าลืมมาแวะเยี่ยมพระวาดนะครับที่บ้านสันนวงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับสวัสดีครับไม่แพ้ใครหรอกนะ